ชัดชาติตอบชัดเรื่องยกเลิกม.112พื้นที่การชุมนุมและการเคลื่อนไหวของราษฎรเมื่อวันที่29พฤษภาคมที่สวนครัวองุ่นซอยทองหล่อ3มีการจัดกิจกรรมตลาดนัดราษฎรโดยมีการออกร้านสินค้าของนักกิจกรรมต่างๆมีการแสดงดนตรีสดจากศิลปินรวมทั้งการจัดเสวนาเรื่องเล่าหลังกงขังซึ่งนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.ก็ได้ปรากฏตัวในงานและพิธีกรก็ได้ประกาศเชิญนายชัชชาติให้กล่าวพูดคุยกับผู้ร่วมงานโดยนายชัชชาติกล่าวว่าบ้านของตนอยู่แถวนี้เดินทางไปมาตลอดและเห็นว่าพื้นที่สวนครูองุ่นเป็นพื้นที่ทรงคุณค่าและตามนโยบายของตนก็ให้ความสำคัญกับการจัดพื้นที่สาธารณะโดยจะมีการกระจายไปในหลายจุดโดยสามารถใช้เป็นพื้นที่ในการชุมนุมเพื่อแสดงออกได้นายชัชชาติกล่าวอีกว่าส่วนตัวเห็นว่าผลการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ได้หมายถึงชัยชนะของตนแต่หมายถึงชัยชนะของพวกเรามากกว่าตนว่าเรามีพลังขึ้นและเชื่อว่าเวลาอยู่ข้างพวกเราเสมอเชื่อว่าสถานการณ์ต่อไปนี้จะค่อยๆดีขึ้นเราจะเริ่มที่กรุงเทพก่อนจากนั้นรุ้งปนัสยาก็ได้ถามความคิดเห็นของนายชัชชาติถึงประเด็นการยกเลิกกฎหมายมาตรา112โดยนายชัชชาติกล่าวตอบว่าอย่าเอามาตรา112มาเป็นเครื่องมือในการสร้างความแตกแยกจริงๆมันมีมานานแล้วตนมองในแง่ผู้บริหารการบริหารมันต้องมีความละมุนละม่อมในระดับหนึ่งมันมีวิธีการค่อยๆปรับถ้าเราบอกว่าจะยกเลิกม.112ตนว่ามันจะไปอีกขั้วฉะนั้นเริ่มจากการไม่เอาม.112มาเป็นเครื่องมือทางการเมืองเอาตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆพัฒนาไปเราเป็นผู้บริหารมันต้องมีวิธีการในการสื่อสารไม่มีพื้นที่ไหนเลยครับอาจารย์ที่พวกเราจะจัดกิจกรรมแบบนี้ได้ถ้าอันนี้พูดกันตามตรงนะครับท่านอาจารย์ครับณวินาทีตอนนี้หลายปีที่ผ่านมามีแค่สวนครูองุ่นที่เดียวเท่านั้นที่เป็นพื้นที่สาธารณะของพวกเราใช่ไหมครับพี่น้องครับที่เราทำอะไรก็ได้โดยที่เราไม่ต้องเข้าเงื่อนไขของกฎหมายในการที่จะมาจับเราในข้อหาชุมนุมหรือข้อหาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรเพราะว่าพวกเราหลายครั้งเวลาเราไปจัดกิจกรรมอะไรนะครับจากเดิมที่เคยเป็นพื้นที่ที่เราจัดได้ณวันนี้เราก็ถูกกฎหมายอ้างต่างๆนานาจนพวกเราไม่รู้ว่าเราจะใช้สิทธิ์และเสียงและเสรีภาพของเรายังไงในเชิงสร้างสรรค์ที่จะบอกกับสังคมได้ที่จะช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองและสังคมได้ตอนนี้มีแค่พื้นที่สีเขียวตรงนี้เท่านั้นนะครับอาจารย์ก็ไหนๆท่านอาจารย์ก็มาแล้วเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในนโยบายของอาจารย์ครับขอเสียงตบมือให้กับท่านอาจารย์ชัชชาติครับขอบคุณทุกท่านนะครับก็จริงแล้วผมอยู่ในซอยนี้แหละเดินไปเดินมาก็เห็นพื้นที่นี่แหละเป็นที่ที่มีคุณค่านะถ้าเกิดพวกเราอ่านนโยบายของผมเนี่ยก็จะมีเรื่องจัดพื้นที่สาธารณะให้แสดงออกได้แล้วไม่ใช่ที่เดียวนะจะให้กระจายหลายๆที่เลยเพราะว่าผมว่ามันคือสิทธิพื้นฐานของพวกเราอะถูกไหมแล้วตามพ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะมาตรา9เนี่ยหน่วยงานราชการสามารถกำหนดพื้นที่ที่ให้พวกเรามาชุมนุมแสดงความเห็นได้ถ้ากำหนดพื้นที่แล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปขออนุญาตหน่วยงานอื่นก็สามารถมาจัดอย่างนี้ได้อันนี้ก็รับปากว่าจะทำตามนโยบายนะครับมีใครอ่านนโยบายมาแล้วเนี่ยเออค่อยชื่นใจหน่อยมีเวลาว่างก็ไปอ่านนะครับอะไรอันก็เกี่ยวข้องกับชีวิตพวกเรานะแต่ผมว่าถ้ามองส่วนตัวนะมองส่วนตัวผมว่าผลการเลือกตั้งครั้งนี้มันไม่ได้หมายถึงชัยชนะของผมนะผมว่าหมายถึงชัยชนะของพวกเรามากกว่าผมว่าเรามีพลังขึ้นนะแล้วผมคิดว่าเวลาอยู่ข้างพวกเรานะแน่นอนก็อดทนผมว่าสถานการณ์จะดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นแล้วก็ผมว่าเราจะเริ่มที่กรุงเทพนี่ก่อนนะเรื่องการแสดงความเห็นการยอมรับความแตกต่างต่างๆแล้วก็อย่างเดือนหน้าก็เป็นเดือนสำคัญนะคือรายเดือนหน้าพรายมันถูกไหมพรายมันผมว่านี่แหละยอมรับความแตกต่างเบื้องต้นก่อนเลยความหลากหลายทางเพศมันมาตั้งแต่เกิดฮะยังไม่ต้องมีความคิดเรื่องการเมืองเลยไอ้ความหลากหลายเพศเราเจอตั้งแต่เด็กแล้วไงแต่เราก็ยังคิดว่าคนมีแค่ศูนย์กับหนึ่งหญิงกับชายแต่จริงแล้วคนมันมีหลากหลายมันมีสเปกตรัมมันมีเฉดสีอ่ะเหมือนกันความคิดเห็นทางการเมืองความคิดเห็นต่างๆเนี่ยมันไม่มีแค่ศูนย์กับหนึ่งหรอกเราไม่ใช่คอมพิวเตอร์เว้ยเราไม่ใช่ไบนารีว่าพื้นที่อย่างนี้แหละมันทำให้เรามาเจอตัวตนที่มีความแตกต่างแล้วก็แลกเปลี่ยนความเห็นกันก็ยืนยันตามนโยบายนะครับจะหาพื้นที่สาธารณะที่มีคุณภาพให้พวกเราสามารถมาแสดงออกสามารถเอาของมาขายเป็นแหล่งกระตุ้นเศรษฐกิจให้ได้สุดท้ายแล้วจะทำกรุงเทพให้ดีขึ้นเนี่ยผมไปคนเดียวไม่ได้นะครับหลายคนมาบอกว่าโชคดีนะอาจารย์โชคดีนะคือหาเพิ่งเริ่มวันแรกอ่ะต้องไปด้วยกัน
ไปคนเดียวไม่สำเร็จต้องเดินไปด้วยกันช่วยกันผมเชื่อว่าผมจะเป็นผู้นำแห่งความหวังให้พวกเราได้นะครับแต่ว่าไปคนเดียวไม่ได้ต้องเดินไปด้วยกันนะครับแล้วก็จะหาพื้นที่อย่างนี้เยอะๆเชิญครับอาจารย์คะอาจารย์คิดยังไงกับการยกเลิก112คะทีนี้สำหรับผมไม่ได้ก็ได้ผู้ว่ากทมไม่ได้เกี่ยว112นะแต่ผมคิดว่า112ก็อยากมาเป็นเครื่องมือในการสร้างความแตกแยกคือจริงแล้วมันมีมานานแล้วนะถูกป่ะแต่ถ้าคุณเอามาเป็นเครื่องมือเนี่ยคือถ้าเกิดอย่างนี้การที่ผมมองในแง่ผู้บริหารถูกป่ะงั้นจริงแล้วการบริหารเนี่ยมันต้องมีความละมุนละม่อมในระดับหนึ่งถูกป่ะแล้วมันต้องมีวิธีการในการค่อยๆปรับไงงั้นถ้าเกิดเราบอกจะยกเลิก112เนี่ยผมคิดว่ามันจะไปอีกขั้วนึงผมว่าเริ่มจากการไม่เอา112มาเป็นเครื่องมือทางการเมืองอันนี้เริ่มตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆพัฒนาไปแต่ถ้าเกิดเวลาพูดเราเป็นผู้บริหารเนี่ยมันต้องมีวิธีในการสื่อสารเนี่ยมันถึงจะอย่างผมเนี่ยผมก็อดทนมา8ปีถูกป่ะมันก็นานนะถูกป่ะมันก็นานจากที่ปฏิวัติมาถึงวันนี้มา8ปีแต่ถามว่าเราต้องมี strategy ไงต้องมียุทธศาสตร์ในการเดินเขาบอกว่าอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะภาษาอังกฤษว่าการแก้แค้นอันนี้ภาษาอังกฤษนะ the revenge is best when served cold การแก้แค้นหรือแก้ปัญหาเนี่ยมันดีที่สุดเมื่อตอนที่มันเย็นแล้วอ่ะคืออย่าไปเอาความโกรธความแค้นมาทำกำหนด strategy ในการเดินอ่ะผมเชื่อว่ากำหนด strategy ในการเดินมียุทธศาสตร์ในการเดินแล้วก็เวลาก็อยู่ข้างพวกเรานะแต่หมายความว่าผมว่าเรื่องหนึ่งสองผมว่านาทีนี้เนี่ยคุณจะบอกว่าให้ยกเลิกเนี่ยในความเป็นจริงไม่ง่ายแต่ขออย่าเอามาเป็นเครื่องมือในการเมืองพูดประเด็นที่ก่อนดีไหมแล้วเดี๋ยวมันก็เป็นสเต็ปต่อไปครับประมาณนั้นได้ไหมโอเคครับโอเคนะขอบคุณนะครับมีอะไรรับใช้ก็เชิญนะครับนะครับผมว่าการจัดพื้นที่ในการชุมนุมให้เนี่ยจะเป็นการรักษาสิทธิเสรีภาพหรือว่าลิดรอนสิทธิเสรีภาพของคนที่ต้องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ครับไม่คือผมจัดพื้นที่ผมไม่ได้จัดความคิดคุณนะถูกป่ะคุณอยากจะคิดอะไรคุณคิดไปดีแต่ว่าผมก็บังคับให้คุณมาอยู่ตรงนี้ถูกป่ะคุณอยากจะไปประท้วงในถนนก็เป็นสิทธิของคุณคุณก็ไปขออนุญาตเขาผมเป็นทางเลือกงั้นผมไม่ได้จัดโซนนิ่งถูกไหมผมแค่อำนวยความสะดวกแต่ผมไม่ได้จัดความคิดเพราะว่าความคิดเป็นเรื่องของเรากทมไม่ได้เกี่ยวหน้าที่กับจัดความคิดผมจัดพื้นที่มันไม่ได้มีผลที่ว่าจะไปทำอะไรอันนั้นเป็นการต่อสู้ของพวกเราต่อไปครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับทุกคนขอบคุณนะครับขอเสียงตบมือให้กับอาจารย์ชาติชาติอีกครั้งหนึ่งครับพอดีก็เป็นเจ้าภาพงานแต่งงานขออนุญาตเดี๋ยวเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็รอขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับครับขอบคุณอาจารย์ชาติชาติครับผมคิดว่าหลายคำตอบและดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะ